สวัสดีค่ะกระถางทรงสูงที่โชว์ได้จัดไม้อวบน้ำไว้นะคะตอนนี้ก็7 เดือนผ่านไปแล้วค่ะน้องๆเจริญเติบโตงอกงามดีบางต้นก็โตล้นออกมาบดบังเพื่อนๆนะคะบางต้นก็มีดอกงอกออกมาดูเก้งก้างไม่สวยงามวันนี้โชว์ก็เลยจะมาตัดแต่งกันหน่อยให้ดูสวยงามไม่รกรุงรังนะคะไปดูกันว่าจะสวยงามอย่างที่คิดไว้หรือไม่ไปชมกันค่ะใช้กรรไกรคมๆและสะอาดนะคะเริ่มจากช่อนี้ก่อนเลยแล้วกันมีความยาวเก้งก้างนะคะบดบังต้นอื่นเขาตัดให้ชิดโคนเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาใหม่นะเพราะว่าต้นนี้โตไวมากๆเลยเมื่อเทียบกับต้นอื่นๆค่ะดอกบลูช็อคสติ๊กก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะออกดอกมาเยอะมากเลยช่วงนีอย่างนี้นะคะมีความใหญ่นะทำให้หนักนะคะเขาก็เลยเอียงนะไปบังช่อนี้ไว้เสร็จก็เลยตัดดีกว่าจะได้ไม่ไปบังกันจะได้ไม่บังเสียงนี้นะคะเรียบร้อยสวยงามค่ะดูไม่รกรุงรังแล้วเนาะดูเรียบร้อยสะอาดตาหน้ามองมากขึ้นเลยอ
และอีกกระถางหนึ่งนะคะก็ดูไม่แย่เท่าไหร่นะคะเนี่ยแค่ตัดดอกทิ้งไปนะส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันว่าจะทำยังไงน่าจะเก็บไว้ก่อนเนาะต้นนี้นะคะก็คือต้นโบตั๋นค่ะเจริญเติบโตยืดยาวออกมาทิ้งตัวลงมาด้านล่างนะคะก็ดูไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นกระถางทรงสูงค่ะก็เก็บเอาไว้ก่อนเนาะอย่าเพิ่งตัดเลยมาดูภาพรวมกันก็โอเคอยู่นะคะเนี่ยค่ะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยขอให้มีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงไม้อวบน้ำแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะThank you.